การศึกษาคือการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เข้ามาโรงเรียนแล้วเนี่ยเด็กทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการพัฒนาเท่ากันเราถือว่าบนพื้นฐานของการพัฒนาของมนุษย์เนี่ยเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเราจะมองเด็กที่เราบอกว่าเด็กพิเศษเนี่ยหรือเด็กที่เข้ามาเรียนร่วมเนี่ยเป็นเด็กของเราคนหนึ่งเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนได้ถ้าเป็นในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า inclusive educationการศึกษาแบบเรียนรวมนะคะก็คือไม่ว่าจะพิเศษหรือปกติเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในห้องเดียวกันด้วยยึดถือแนวคิดนี้เองทำให้โรงเรียนอนันตาจัดระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในลักษณะของการเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติโดยทางโรงเรียนให้ความสำคัญตั้งแต่การเริ่มรับเด็กเข้าเรียนโดยจะมีการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในด้านต่างๆสัปดาห์ละ1ครั้งก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติล่วงหน้าถึง1ปีเต็มคือเราจะเตรียมเด็กเตรียมความพร้อมของเด็กเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้เตรียมความพร้อมด้านสังคมเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาเตรียมความพร้อมด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้เตรียมความพร้อมด้านอารมณ์ของน้องด้วยนะคะเพื่อปรับสภาพอารมณ์ของน้องได้เข้ากับสถานที่ในการเรียนรู้ต่อไปหลังจากผ่านการเตรียมความพร้อมแล้วเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กเรียนร่วมเหล่านี้ก็จะถูกส่งเข้าเรียนในห้องเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกันในชั้นเรียนปกติโดยคุณครูจะใช้เทคนิคการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงดูซิของพี่เฟิร์นเหมือนกับอันไหนอ่ะวางเลยเก่งมากของพี่แม็กสีอะไรครับม่วงพี่แม็กวางซิอันไหนครับวางซิอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันไหนนะพี่บอกน้องหน่อยนี่อ้าวพี่แม็กวางสิใช่เปล่าอ้าวพี่ตุลช่วยกันช่วยน้องหน่อยกิจกรรมของเด็กที่ในชั้นเรียนเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าทุกอย่างต้องเป็นความรู้หมดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กการพัฒนาในเรื่องของความที่ทำให้เขาคงสมาธิมีสมาธิกับงานจิตจดจ่อกับงานมากขึ้นนะคะหรือให้เขารู้จักสังเกตเปรียบเทียบนะคะหรือให้รู้จักลองผิดลองถูกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นทักษะพื้นฐานนะคะของเด็กที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนอกจากนี้แล้วทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กเรียนร่วมได้มีโอกาสในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กปกติผ่านการทำโครงงานร่วมกันในทุกภาคเรียนอีกด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นภาคปกติของที่เราทำการเรียนการสอนอยู่แล้วแต่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยโครงงานก็คือเด็กเขาอยากคิดอยากทดลองก็คือเขาจะคิดทำทดลองก็คือเนื้อหาที่ตัวเองอยากจะเรียนเพิ่มเติมนอกจากบทเรียนเขาก็จะตัวนี้มาทำเป็นโครงงานเราก็จะมาประชุมร่วมกันภายในชั้นเรียนช่วงนี้นักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าใกล้ๆจะปิดเทอมเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินอะไรครับโครงงานเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีศักยภาพมากน้อยเพียงไรนะครับเราจะให้นักเรียนนี้นะครับไปหาข้อมูลหรือค้นคว้านะครับในห้องคอมพิวเตอร์นะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับมีทดลองวิทยาศาสตร์อะไรจึงจะให้เด็กวันนี้อุปกรณ์นะเขาอ่านหนังสือแต่ไม่มีกระดูกพอหลังจากหาข้อมูลได้แล้วเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาทำกันในห้องและสังเกตการเปลี่ยนแปลงพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะต้องนำเสนอกับครูวันที่3นะคะภาชนะที่ใส่ในน้ำเปล่านะคะคือไข่ค่ะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นค่ะไข่จมน้ำมีฟองอากาศเกาะรอบไข่ส่วนภาชนะที่3ไข่ในน้ำเกลือไข่เริ่มมาจากภาชนะเล็กน้อยค่ะมีฟองอากาศเกาะไข่ส่วนภาชนะที่3ไข่เริ่มลอยเหนือน้ำส้มสายชูและนิ่มเด้งได้ค่ะจุดสำคัญเลยเนี่ยผมจะมองก่อนเลยก็คือสังคมนะครับให้เขาอยู่ร่วมกับ
เด็กปกติให้ได้เพราะอย่าลืมว่าที่เขาทำงานจริงๆร่วมกันจริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือที่โต๊ะนั้นนะก็คือสังคมมนุษย์จริงๆทำโครงงานเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์โดยการแค่หยิบแค่ฉวยเนี่ยแค่นั้นก็ถือว่าพึงพอใจสำหรับครูแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพิเศษเนี่ยการเข้าสังคมเข้ากลุ่มเนี่ยยากคือกลัวมากแต่พอตอนหลังปั๊บได้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์กเนี่ยคือเขาได้กล้าแสดงออกได้กล้าพูดได้กล้าคุยบางครั้งเนื้อหานี่จะออกนอกประเด็นไปบ้างแต่เขาก็สามารถถ่ายทอดได้และนอกจากการทำโครงงานร่วมกับเด็กปกติแล้วเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กเรียนร่วมกลุ่มนี้ก็จะมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำโครงงานร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กเรียนร่วมด้วยกันเองโครงงานของเด็กพิเศษของเราเนี่ยเราก็จะมีโครงงานให้เด็กๆเลือก3โครงงานเขาก็จะเลือกขึ้นมาตามความสนใจของเขาเด็กๆทุกคนได้คัดเลือกจาก3โครงงานมีโครงงานเรือพลาสติกเทียนกุฎากาศแล้วก็แก้วกระดาษครับผมเด็กครูแพรจะสาธิตการทำเรือพลาสติกให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็กๆต้องอย่างนี้นะคะหน้าไว้นี้ครบแล้วนะคะช่องละ5พี่ตันเราจะทำตัวหางเรือนะคะแล้วเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยเป็นกังหันแล้วก็จะหมุนโอเคการที่ว่าเด็กพิเศษเนี่ยเขามาทำโครงงานร่วมกันข้อดีของเขานะคะก็คือเขาจะมีในส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีเด็กปกติคอยช่วยเหลือเขาจะช่วยเหลือตัวเองเขาจะแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้มากที่สุดนะเด็กๆคะเดี๋ยวเราเอาผลงานที่เราทำแล้วนะคะไปลอยน้ำดูค่ะเดี๋ยวสังเกตนะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้แจ๋วเลยเอ๋ยเดี๋ยวเขาไม่จมเลยคราวนี้ค่ะครูแพรจะพยายามลดบทบาทตัวเองให้น้อยที่สุดคือเราจะให้เด็กได้ลงมือทำแต่ว่าในส่วนการที่จะให้น้องได้แสดงความคิดเห็นนี่นะคะครูแพรพยายามกระตุ้นใช้คำถามกระตุ้นให้เขาตอบคำถามของเราได้เกิดการเรียนรู้ค่ะเรือเราเนี่ยทำไมมันถึงสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยทำไมเคลื่อนที่ได้ครับมีไม้สกรีกับหนังยางถึงลอยได้มีหนังยางไม้ไอศกรีมแล้วหมุนไปเรื่อยๆแล้วมีแรงน้อมถ่วงของโลกก็เลยหมุนได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่นี้ครูแพลวเห็นนะว่าอุ๊ยเรือของเรานะทั้งเดินหน้าถอยหลังใช่ไหมสังเกตหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเราหมุนไม้สกรีมไปทางขวดเรือจะแล่นไปข้างหน้าถ้าเราหมุนไม้สกรีมไปฝั่งตรงข้ามเรือจะแล่นไปข้างหลังค่ะหลังเสร็จสิ้นการทำโครงงานในวันสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียนทางโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกคนเข้ามาร่วมประเมินผลงานการทำโครงงานของเด็กๆโดยผู้ปกครองจะได้ประเมินผลงานของทั้งเด็กปกติและผลงานของเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กเรียนร่วมในโครงงานนี้นะคะหนูอยากรู้ว่าไข่เด้งหนูเนี่ยจะเด้งได้ยังไงค่ะมีแก้วน้ำ3ใบน้ำเปล่าไข่3น้ำต้มสายชูเกลือจะใช้เวลาในการทำ3วันนะคะวันที่3นะคะไข่ในน้ำเปล่าจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะคะส่วนไข่ในน้ำเกลือนะคะจะเป็นไข่เค็มค่ะแล้วก็จะลอยจากภาชนะเล็กน้อยค่ะส่วนไข่ในน้ำส้มสายชูนะคะจะลอยขึ้นเหนือน้ำนะคะแล้วก็จะนิ่มค่ะในที่ได้ชื่อว่าไข่เด้งดึ๋มนะคะแล้วไข่ที่ใช้นี่เป็นไข่อะไรคะลูกไข่เป็ดใช้ไข่อย่างอื่นได้ไหมคะได้ได้ค่ะไข่นกไข่นกกระทาไข่ไก่ไข่นกกระทาการทดลองเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ไหมได้ค่ะเราไม่อยากแบ่งแยกเด็กนะฮะแล้วก็ไม่อยากแบ่งแยกผู้ปกครองเราอยากจะให้ผู้ปกครองที่เป็นปกติหรือพิเศษเนี่ยเขาได้มาเห็นบรรยากาศของเพื่อนนะฮะแล้วก็อย่าไปรังเกียจเขาว่าเออนี่เขาเด็กพิเศษนะมาเรียนกับลูกเราจะทำร้ายลูกเราหรือเปล่านะเราอยากจะตัดทัศนคติอันนี้ออกไปให้มองเด็กก็คือมนุษย์คนหนึ่งอ่ะคือให้มองเป็นคนธรรมดาเด็กธรรมดาอย่ามองที่อะไรที่มันแปลกและแตกต่างโครงงานเรือพลาสติกเป็นการทดลองแบบอะไรคะวิทยาศาสตร์เอาขนังยางใส่หลังเรือแล
แล้วก็หมุนไปหลายรอบแล้วก็เราก็จะหมุนได้นานจะหมุนได้นานทดลองให้แม่ดูสิคะได้ยังมันไปไม่ลูกไปไหมมันถอยหลังเพราะว่าเอาเห็นหมุนแค่หลังวางตรงกลางปลุ๊บหล่นเพราะลายเพราะลายแล้วทำไงกระดาษมันเป็นไงไม่มีรอยอันนี้รอยปักไม่มีรอยหยาบค่อยๆปล่อยอยู่ได้ไหมคะลูกอยู่ได้ไหมรับน้ำหนักได้ไหมรับน้ำหนักได้เพราะอะไรมันมีอะไรครับมีรอยหยาบอ่ะจึงได้ถ่ายน้ำหนักได้รู้สึกว่าประหลาดใจนะคะที่ว่าทำไมเด็กพิเศษสามารถที่จะทำได้ก็เปลี่ยนมุมมองนะคะเพราะแต่ก่อนคิดว่าเด็กพิเศษอ่ะเขาไม่น่าจะทำอะไรได้ไม่น่าจะพัฒนาอะไรได้แต่พอมาเห็นที่โรงเรียนนี้ซึ่งมีการสอนเด็กพิเศษแล้วเขามีการทำโครงงานมีอะไรเงี้ยปรากฏว่ามุมมองของคุณแม่เปลี่ยนไปคิดว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะทำอะไรก็ได้ค่ะในการที่น้องทำโครงการร่วมกันเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กพิเศษกลุ่มนี้มากขึ้นนะคะเพราะว่ามีน้องเขาได้มีการได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติทุกอย่างภูมิใจในตัวน้องเขาอะค่ะเพราะว่าไม่คาดคิดว่าในการทำงานกลุ่มน้องเขาจะสามารถทำร่วมกับเด็กปกติได้แล้วก็ในกลุ่มเด็กพิเศษด้วยกันเองเนี่ยเขาจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนเกื้อกูลกันอยู่สำหรับเด็กปกติและเด็กพิเศษซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คุณแม่รู้สึกดีอะค่ะการที่เราเห็นลูกๆของเรานะคะแสดงผลงานเนี่ยมันก็คือความภูมิใจอย่างหนึ่งแต่ในการที่เราได้ไปเห็นน้องๆเรียนร่วมเนี่ยได้แสดงผลงานเนี่ยมันเป็นความรู้สึกภูมิใจร่วมมันสุดยอดในแง่ที่หนึ่งน้องเขาสามารถที่จะอธิบายได้อย่างสื่อสารได้ในขณะเดียวกันเนี่ย เขาก็สามารถที่จะแสดงศักยภาพบางอย่างที่เราเองก็คาดไม่ถึงการพบกันระหว่างผู้ปกครองสองกลุ่มเนี่ยคุณแม่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องขอยกย่องนะคะผู้บริหารโรงเรียนที่มองเห็นความสำคัญจุดนี้เพราะว่ามันเป็นการสร้างโอกาสของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีสังคมเนี่ยมันก็แบ่งมากพออยู่แล้วระหว่างคนมีฐานะคนไม่มีฐานะเราก็ยังมาแบ่งอีกว่าระหว่างกลุ่มคนที่ปกติกับน้องเรียนร่วมซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็คือคนนะคะเพียงแต่ว่าเขาเลือกเกิดไม่ได้แต่คุณแม่ก็เชื่อว่าการที่ผู้ปกครองได้มาคุยกันเนี่ยทำให้เราเลือกที่จะเป็นไปได้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ลดความกังวลในการที่จะอยู่ร่วมกันลดความกลัวแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจฝากบอกไปยังโรงเรียนทั้งหลายว่าอย่าเพียงแต่รับเด็กที่เขาสมบูรณ์พร้อมหรือสมบูรณ์แบบแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีความบกพร่องแต่สามารถเรียนรู้ได้นะคะก็ควรเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆของเขาช่วยกันทำให้การศึกษานะคะของเด็กไทยทุกคนเนี่ยนะคะไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่เลือกเด็กว่าคนนี้พิเศษคนนี้ปกติแต่อยากจะให้มองเหมือนสายตาของผู้ใหญ่ที่มองเด็กว่าเป็นลูกหลานของเราหรือครูที่มองศิษย์ว่าคือลูกศิษย์ของเราทุกคนล่ะแต่อาจจะมีความเก่งความฉลาดความด้อยอะไรต่างกันนะคะก็มีใจที่เป็นธรรมนะคะที่ในการที่จะพัฒนาเขาและถ้าเรามีความตั้งใจแล้วนะคะมีความปรารถนาดีในการพัฒนาเขาแล้วเนี่ยความสำเร็จมันก็จะตามมา